สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวเกาหลีใต้กันดูสักหน่อยนะครับหลังจากที่พวกเขาได้เห็นบรรยากาศของเหล่าสาวกแฟนบอลชาวไทยที่ให้การต้อนรับแฟนบอลชาวเกาหลีกันอย่างอบอุ่นไม่ว่าจะทางนอกสนามแล้วก็ในสนามต่างก็ให้เกียรติและมีมารยาทต่อแฟนบอลเกาหลีและทีมชาติเกาหลีนะฮะซึ่งก็ทำเอาเหล่าบรรดาแฟนบอลเกาหลีแห่เข้ามาชื่นชมแฟนบอลไทยกันอย่างล้นหลามหลังจากที่พวกเขาได้เห็นวิดีโอที่แฟนบอลเกาหลีนั้นเผยแพร่ในโลกโซเชียลมีเดียก็ทำเอาดราม่าไปไม่น้อยเหมือนกันเมื่อพวกเขาหยิบไปเทียบกับแฟนบอลจีนในเกมเดือนที่พวกเขาได้พบเจอมานะฮะรู้สึกว่ามันช่างแตกต่างเสียนี่กะไรเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยว่าเหล่าบรรดาแฟนบอลเกาหลีนั้นจะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเราไปติดตามกันนะครับหากมองดูสิ่งนี้คุณจะเห็นว่าประเทศจีนนั้นล้าหลังมากแค่ไหนและจะไม่มีวันกลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วได้ประเทศไทยนั้นเรารู้สึกขอบคุณเสมอมาสำหรับการเข้าร่วมสงครามเกาหลีมีผู้คนมากกว่า100คนที่พลีชีพในขณะที่เข้าร่วมในสงครามเกาหลีคอมเมนต์ต่อมานะครับไม่ต้องกังวลนะประเทศไทยเพราะเราจะยึดครองจีนแล้วก็ก้าวไปด้วยกันส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่าแฟนบอลไทยมีมารยาทที่ดีเมื่อเทียบกับแฟนบอลจีนที่พากันโห่ร้องตอนร้องเพลงชาติเราหวังว่าไทยจะชนะจีนแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบที่3ได้คอมเมนต์ถัดมานะครับแฟนบอลไทยมันช่างแตกต่างจากแฟนบอลจีนมากผมขอชื่นชมวัฒนธรรมแล้วก็เอกลักษณ์ประจำชาติของไทยนะไปต่อที่คอมเมนต์ที่5นะครับหวังว่าเราจะสามารถบทขยี้จีนได้แล้วก็ไทยขึ้นมารั้งอันดับที่2ในกลุ่มคอมเมนต์ต่อมานะครับมารยาทช่างแตกต่างจากมารยาทของจีนมากผมรู้สึกขอบคุณกับความมีมารยาทของคนไทยนะส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่าเพื่อนไทยมั่นใจได้เลยว่าเราจะทุบจีนอย่างแน่นอนไว้ไปบอลโลกด้วยกันนะไปต่อที่คอมเมนต์ที่8นะครับขอให้พวกคุณเอาชนะจีนให้ได้แล้วก้าวไปด้วยกัน wow. คอมเมนต์ที่9นะครับคนไทยนั้นมีเกียรติเมื่อเทียบกับประเทศที่ทั้งยิงเลเซอร์แล้วก็ดาทอสำหรับไทยนั้นเป็นมหาอำนาจในย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พวกเขากำลังดำเนินก้าวไปในทิศทางที่ดีเลยไปต่อที่คอมเมนต์ที่10นะครับฉันเองก็เดินทางไปยังประเทศจีนรวมถึงประเทศไทยด้วยที่จีนนั้นระหว่างดูเกมต่างก็พากันโห่ร้องข่มขู่แล้วก็ด่าทอขวดน้ำกับอาหารก็ปลิวว่อนจนฉันเองก็รู้สึกกลัวมากแต่แมตช์นี้ที่กรุงเทพในประเทศไทยไม่มีการโห่ร้องมีแต่เสียงเชียร์อย่างกระตือรือร้นแม้ว่าผู้เล่นเกาหลีจะเข้าสกัดบอลอย่างไร้เหตุผลก็ตามมารยาทและการเชียร์ของผู้ชมชาวไทยนั้นนับว่าเหนือกว่ามากจนเกาหลีเองก็ต้องรู้จักที่จะเรียนรู้จากพวกเขาเพิ่มเติมด้วยเช่นกันนับว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในประเทศไทยของฉันเลยละคอมเมนต์ต่อมานะครับคนไทยนั้นมีมารยาทที่ดีซึ่งแตกต่างจากคนจีนอย่างชัดเจนคอมเมนต์ถัดมานะครับขอเป็นกำลังใจให้ไทยขึ้นมารั้งอันดับที่2ของกลุ่มนะส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่ามารยาทของคนไทยนั้นมันน่าทึ่งผมคิดว่าพวกเขาน่าจะเป็นชาติที่ดีที่สุดในย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วคอมเมนต์ถัดมานะครับผมคิดว่าวัฒนธรรมฟุตบอลของไทยนั้นมีหลายแง่มุมที่เกาหลีเองก็ควรที่จะเรียนรู้พวกเขาดูมีทัศนคติในทางคิดบวกแล้วก็ดูร่าเริงมากไปต่อที่คอมเมนต์ที่15นะครับประเทศไทยแตกต่างจากประเทศจีนมากจริงๆคอมเมนต์ต่อมานะครับฉันรู้สึกทึ่งนะกับการที่คนไทยนั้นมีความเป็นมนุษย์พวกเขาเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยมารยาทแล้วก็ความสุภาพส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่าเหตุผลที่ฉันมาเมืองไทยมากกว่า20ครั้งนั่นก็เพราะว่าคนไทยอบอุ่นเรียบง่ายแล้วก็ใจดีไปต่อที่คอมเมนต์ที่18นะครับมันเจ๋งมากที่เห็นคนไทยยืนขณะร้องเพลงชาติแล้วก็ปรบมือให้ตอนจบผมรู้สึกซาบซึ้งกับประเทศไทยนะคอมเมนต์ที่19นะครับมารยาทของพวกเขาดีกว่าคนจีนร้อยเท่าก็ว่าได้ขอให้คนไทยนั้นเจริญรุ่งเรืองไปต่อที่คอมเมนต์ที่20นะครับคนไทยนั้นมีมารยาทที่ดีเท่าที่ดูจากการถ่ายทอดสดมาบอกตรงๆว่าคนจีนนั้นแย่ที่สุดคอมเมนต์ต่อมานะครับดูความแตกต่างในระดับจิตสำนึกของประชาชนเทียบกับประเทศที่ผู้คนพากันโห่ร้องแล้วก็ยิงเลเซอร์ขณะที่เปิดเพลงชาติคอมเมนต์ถัดมานะครับหลังเกมโซนฮังมินได้วิ่งไปรอบๆสนามเพื่อทักทายแฟนบอลฉันเองก็สังเกตเห็นบางคนที่ชูนิ้วกลางให้แต่ฉันก็เข้าใจนะนั่นเป็นเพียงแค่บางคนในฝูงชนมากมายก็เท่านั้นเพ
ผู้คนส่วนใหญ่ยังคงต่างก็ปรบมือดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องที่จะต้องไปใส่ใจอะไรมากมายในสมัยสงครามเกาหลีคนไทยรีบเร่งมายังเกาหลีเป็นกลุ่มแรกเลยก็ว่าได้มีผู้คนเข้าร่วมในสงครามเกาหลีกว่า 6,000 คนและเสียชีวิตพลีชีพไปกว่า129คนเกาหลีนั้นยังคงพยายามที่จะใช้นี่ให้กับเหล่าทหารผ่านศึกเหล่านั้นโดยให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในการมอบทุนการศึกษาให้กับครอบครัวของทหารและซื้อบ้านใหม่ให้กับทหารที่ไปทำสงครามมาส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่าประเทศไทยนั้นนับว่าเป็นประเทศพี่น้องเพราะพวกเขาเป็นประเทศที่เข้าร่วมในสงครามเกาหลีคอมเมนต์ถัดมานะครับประเทศไทยนั้นมีความก้าวหน้าในเรื่องของฟุตบอลซึ่งดูเหมือนว่าจะมีทักษะเฉพาะตัวแล้วก็ความสามารถทางเทคนิคที่ดีกว่าจีนมากไปต่อที่คอมเมนต์ที่25นะครับเราควรที่จะขอบคุณประเทศไทยแล้วก็ฟิลิปปินส์เสมอในปี1950พวกเขามีชีวิตที่ดีกว่าเรามากพวกเรานั้นรู้สึกขอบคุณมากกับประเทศที่ยอมหลั่งเลือดเพื่อเราคอมเมนต์ต่อมานะครับคนไทยดูมีจิตสำนึกของพลเรือนสูงมากรู้สึกจะหลงรักเมืองไทยแล้วสิหวังว่าฟุตบอลไทยจะพัฒนามากขึ้นไปอีกนะส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่าเรารู้สึกขอบคุณประเทศไทยเสมอเราสนับสนุนประเทศไทยแล้วก็ฟุตบอลไทยนะไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงก็ตามคอมเมนต์ที่28นะครับผมเองก็หวังว่าทีมชาติไทยจะสามารถแซงจีนผ่านเข้าสู่รอบต่อไปด้วยกันซึ่งดูจากการที่ให้ความเคารพและมารยาทที่มีต่อคู่ต่อสู้นั้นเอาไปเทียบไม่ได้เลยกับการเจอกับจีนคอมเมนต์ที่29นะครับมารยาทของกองเชียร์ทีมชาติไทยนั้นมันทำให้ผมเชียร์นักเตะไทยมากกว่าจีนนะไปต่อที่คอมเมนต์ที่30นะครับมารยาทในการร้องเพลงชาติมันเจ๋งมากฉันรู้สึกว่าพวกเขาเป็นชนชั้นที่แตกต่างจากคนจีนที่เต็มไปด้วยคำด่าทอแล้วก็โห่ร้องในช่วงเวลาที่เปิดเพลงชาติคอมเมนต์ต่อมานะครับว้าวได้เห็นแอคชั่นของแฟนบอลไทยแล้วดูน่าทึ่งมากมีปฏิสัมพันธ์ค่อนข้างสูงคนไทยน่าทึ่งจริงๆคอมเมนต์ถัดมานะครับแฟนบอลชาวไทยนั้นสุภาพมากซึ่งตรงกันข้ามกับแฟนบอลจีนอย่างมโหฬาร ส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่าการได้เห็นวัฒนธรรมการเชียร์ของคนจีนแล้วหลังจากนั้นได้เห็นวัฒนธรรมการเชียร์ของคนไทยมันนับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างกับว่านี่คือประเทศที่พัฒนาแล้วไทยต้องเอาชนะจีนแล้วก็ขึ้นมาอันดับที่2ของกลุ่มให้ได้นะคอมเมนต์ถัดมานะครับว้าวปฏิกิริยาหลังจากที่เพลงชาติจบมันเต็มไปด้วยเสียงปรบมือมันช่างแตกต่างจากประเทศนึงที่เต็มไปด้วยเสียงโห่ร้องจริงๆปฏิกิริยาของแฟนบอลชาวไทยนั้นยอดเยี่ยมมากส่วนคอมเมนต์แฟนบอลชาวเกาหลีท่านสุดท้ายนะครับการได้รู้จักประเทศไทยมากขึ้นมันค่อนข้างทำให้ฉันรู้สึกเปลี่ยนไปฉันสามารถรับรู้ได้ว่าประเทศไทยนั้นมีมารยาทที่ดีมากและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวเกาหลีบางส่วนนะครับหลังจากที่พวกเขาได้เห็นวัฒนธรรมการเชียร์ของเหล่าแฟนบอลชาวไทยว่าแต่เพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยใต้คลิปกันได้นะครับวันนี้ไปแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับOnly I could go back in time I'd tell myself that everything will end up alright Just push yourself, test yourself Figure out what you like And find your limits Don't be rigid, always work towards a prime Surround yourself with open